กำลังเพลินเลยแหละครับก็แหมฟังเพลงก็ดูหนังไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยสะดวกในการพกพาครับไม่ต้องหิ้วแผ่นซีดีไปให้เมื่อยนะครับทำนองที่ว่าฟังเพลง MP3 แล้วก็ดูหนัง MP4 ไงครับโดยทั้ง MP3 และ MP4 ต่างก็เป็นวิธีการบีบอัดและบันทึกข้อมูลในระบบดิจิตอลรูปแบบใหม่ครับโดยใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยมากถึง10เท่าจากไฟล์เสียงทั่วไปครับแต่ไฟล์ที่เป็นจำพวก MP3 จะบีบอัดเฉพาะข้อมูลประเภทไฟล์เสียงโดยอาศัยการตัดเอาเสียงที่ซ้ำซ้อนกันในแต่ละช่วงเวลาออกไปและเลือกเอาเฉพาะความถี่เสียงที่หูคนเราได้ยินชัดเจนเอาไว้ครับในขณะที่ไฟล์ข้อมูลประเภท MP4 นั้นนอกจากจะบีบอัดไฟล์เสียงแล้วยังสามารถบีบอัดภาพได้ด้วยทำให้ได้ไฟล์วิดีโอที่มีขนาดเล็กกว่าต้นฉบับมากซึ่งภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของเดิมด้วยล่ะครับแต่จะเปิดได้เฉพาะเครื่องเล่นที่รองรับเท่านั้นและนอกจากนี้แล้วนะครับไฟล์เสียงทุกไฟล์ยังสามารถลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงบนอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยนะครับ